ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการล้างม้วนวิดีโอนะครับผมที่มีรานะครับก็ม้วนที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นม้วนมือสองนะไม่ใช่แบบมือหนึ่งนะก็เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของอ่ะที่เขาซื้อมาก่อนหน้านั้นอ่ะเคยผ่านอะไรมาบ้างนะฮะก็ถ้ามันมาเป็นแบบเนี้ยเราก็ยังพอกอได้ครับนี่ครับนี่ไอ้ตัวนี้จะเป็นส่วนด้านหลังนะฮะไอ้ส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะฮะช่วงแรกๆของวิดีโออันนี้จะเป็นด้านหลังของวิดีโอนะครับอันดับแรกนะฮะคือต้องเอาม้วนเนี่ยไปกอฮะในเครื่องนะพอเวลาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วพอไอ้ส่วนตรงนี้ใช่ไหมที่มันว่างอ่ะเราก็เอาพวกคัตเทิลบัตนะฮะชุบสำลีแล้วก็มาเช็ดข้างล่างแล้วก็ข้างบนที่มันมีเนี่ยฮะฝาแล้วก็ข้างล่างครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับแล้วก็ไอ้พวกที่เส้นเทปมันผ่านไอ้โลหะนี้ครับแล้วก็ฝาพวกนี้ครับจะมีพวกเศษลาอะไรแบบนี้อยู่ครับเวลาทำเสร็จใช่ไหมครับก็ประกอบกับครับนี่นะฮะพอเวลาเสร็จแล้วนะครับผมก็ประกอบใส่โดยการที่เอาเส้นเทปนะครับล็อกไว้ตรงกลางนี้ครับกับตรงนี้ครับก็แบบนี้ครับผ่านส่วนตรงนี้นะมันจะเหมือนเป็นตัวกรองนะฮะแล้วก็เอาตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้เราก็ต้องเช็ดด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับพอเวลาเสร็จแล้วครับก็ประกอบกับก็กลับด้านครับแล้วก็ใส่น็อตกลับนะครับนี่ครับ5ส่วนนะครับนี่โอเคครับแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับนี่นะครับผมถ้าเกิดเสร็จแล้วนะฮะประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นนี้นะนี่เนี่ยฮะแล้วก็วิธีนี้นะอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับผมแต่ก็พออนุรักษ์ม้วนวิดีโอเทปเก่าๆได้นะฮะแต่ถ้าเกิดดีกว่านี้เราต้องเอาแอลกอฮอล์ไปวางไว้ตรงที่เส้นเทปมันผ่านด้วยตอนที่เรากอเพื่อที่จะเช็ดเอาลาออกนะฮะแบบนั้นน่ะอาจจะดีกว่าวิธีนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นตลกเป็ดเชิญยิ้มนะขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ย yeah. มันจะลดลงไปไกลๆตัวนิดเดียว yeah. จริงๆเลยเป็ดกินูปานั้นเชียวแบบลองกว่าเคี้ยวจริงๆเฮ้เข็ดแม่พิกินูหันแล้วซอยดีนะโอ้ใส่ชูรสแล้วใส่ซอยแล้วก็หอมซอยโอ้ พิกินูบ้านพ่อเออเอาซอยหอมซอยกระเทียมใส่แล้วน่ะ